เปิดตำราโบราณดูดวงคนเกิดวันเสาร์แม่นโดนใจใครๆต้องเปิดดูคำทำนายตรวจเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของคนเกิดในวันเสาร์ช่วงอายุไหนดีช่วงอายุไหนรวยควรเสริมดวงจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปฟังพร้อมๆกันเลยครับลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ราศีธาตุไฟโดยทั่วไปเป็นคนดุโกรธแรงเป็นคนใจกล้าจิตใจจองหองชอบต่อสู้มีมิตรสหายหลายคนเป็นคนเก็บทรัพย์สินเงินทองได้แน่นเหนียวช่วงแรกๆของชีวิตมักจากพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นมีตำหนิฝีไฝปานทั้งด้านซ้ายและด้านขวาต้องประสบเหตุจมน้ำหรือโดนหมากัดสักครั้งในชีวิตอายุ25ปีพบเนื้อคู่ซึ่งเป็นคู่ครองแต่พออายุ30ปีมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอย่างไรก็ตามเมื่ออายุ30ปีขึ้นไปก็จะสบายคนเกิดวันเสาร์ชอบโอ้อวดพูดจาแข็งกระด้างไม่เกรงใครเป็นคนมีเสน่ห์ผู้ชายจะมีเมียหลายคนมีมิตรสหายมากมายหลายตำบลมีเรื่องเดือดร้อนก็เพราะเพื่อนๆแต่กับพี่น้องไม่ค่อยถูกกันถ้าเกลียดใครก็เกลียดจริงจังและถ้ารักใครก็รักแบบจนวันตายเป็นคนดุดันดันทุรังจะเอาชนะอย่างเดียวไม่เกรงใครแต่คนวันเสาร์มักแพ้ลูกเมียคนเกิดวันเสาร์ทำงานรับราชการดีเป็นตำรวจก็ดีหรือจะมาทำธุรกิจก็พอได้และหันมาเอาดีด้านเกษตรกรรมทำไร่ทำนาหรือทำสวนก็ได้ปานกลางเกณฑ์ชะตาคนเกิดวันเสาร์ตามช่วงอายุช่วงอายุ15ปีถึง24ปีพระจันทร์แทรกพระพฤหัสทำให้คนที่เกิดวันเสาร์มีเรื่องร้อนใจต้องระวังศัตรูเป็นผู้หญิงผิวขาวเหลืองอยู่ทางทิศตะวันออกในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีโอกาสควรเดินทางไปทางทิศใต้จะได้ลาภและเป็นลาภที่ดีด้วยช่วงอายุ24ปีถึง42ปีพระศุกร์แทรกดวงของตัวเองส่งผลให้คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ชะตาดีขึ้นเรื่อยๆเป็นช่วงชีวิตที่มีโอกาสได้ทรัพย์อยู่บ่อยๆจะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายดังความปรารถนาและลาภที่ได้มาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่วงอายุ42ปีถึง55ปีพระพุธแทรกพระศุกร์ทำให้คนที่เกิดในวันเสาร์ได้รับของที่หายไปนานและโชคลาภจะทยอยมาจากทางทิศใต้ช่วงอายุ55ปีขึ้นไปพระราหูแทรกพระศุกร์ทำให้คนที่เกิดวันเสาร์มีปัญหาอาจทำให้เสียทรัพย์ได้อาจเจ็บป่วยหรือต้องจากที่อยู่อาศัยเดิมซึ่งต้องระวังชายผิวเหลืองจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตั้งตัวเป็นศัตรูช่วงนี้หากไม่สบายหรือเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะดีขึ้นเกณฑ์ชะตาคนเกิดวันเสาร์ตามปีเกิด12นักษัตริย์คนเกิดวันเสาร์ปีชวดโบราณท่านว่าโชคดีเป็นคนมีวาสนาจะมีทรัพย์สมบัติเป็นอันมากคนเกิดวันเสาร์ปีฉลูโบราณท่านว่าดังวัวถูกขโมยชีวิตความเป็นอยู่ต้องลำบากหากินฝืดเคืองไม่ค่อยดีนักคนเกิดวันเสาร์ปีขานโบราณท่านว่าเป็นคนมีบุญวาสนาความมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายเปรียบดังเสือเทพรักษ์คนเกิดวันเสาร์ปีเถาะโบราณท่านว่าเป็นคนมีบุคลิกภาพดีมีลักษณะเป็นผู้นำมีวาสนาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตคนเกิดวันเสาร์ปีมะโรงโบราณท่านว่าเป็นคนมีวาสนาดีจะได้อยู่อย่างสุขสบายไม่ลำบากคนเกิดวันเสาร์ปีมะเสงโบราณท่านว่าเป็นคนเจ้าชู้ถ้าเป็นชายจะมีเมียหลายคนหากเป็นหญิงจะมีสามีหรือเปลี่ยนสามีมากพอสมควรคนเกิดวันเสาร์ปีมะเมียโบราณท่านว่าจะต้องมีชีวิตที่ลำบากหาไม่ค่อยพอกินพอใช้เปรียบเหมือนม้าเอ็นพิการคนเกิดวันเสาร์ปีมะแมโบราณท่านว่าจะเป็นแพะตกยากมีชะตากรรมที่ต้องเจอแต่เรื่องเลวร้ายอยู่บ่อยๆคนเกิดวันเสาร์ปีวอกโบราณท่านว่าโชคชะตาไม่สู้ดีนักจะมีเรื่องราวเป็นคดีถึงขั้นต้องนอนคุกนอนตารางกันเลยทีเดียวคนเกิดวันเสาร์ปีระกาโบราณท่านว่าจะเป็นคนมีกินมีใช้ไม่ขาดมือคนเกิดวันเสาร์ปีจอโบราณท่านว่าเกณฑ์ชะตาไม่ค่อยดีนักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยๆ
คนเกิดวันเสาร์ปีกุลโบราณท่านว่าเป็นคนมีบุญมีวาสนาดีจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีบริวารลูกน้องมากมายเป็นที่เคารพยำเกรงนั่นก็เป็นพื้นดวงในลักษณะทั่วไปของคนเกิดในวันเสาร์นะครับส่วนไหนดีให้ถือธรรมนำปฏิบัติแต่ส่วนไหนไม่ค่อยดีขอให้เสริมดวงโชคชะตาตามคำแนะนำจากตำราไม่เชื่อไม่ลบหลู่หรือเชื่อบนพื้นฐานของเหตุและผลมันใช้สติไตร่ตรองชีวิตจะดีขึ้นขอบคุณคนบนฟ้าช่วยกดไลค์ Subscribe กดแชร์พร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ